เอาละครับไปดูเรื่องของประเทศไทยถ้ามีผลออกมาแบบนี้เนี่ยคุณจะตกใจไหมเขาบอกกรุงเทพมหานครเนี่ยถูกจัดอันดับเป็นเมืองปลอดภัยในระดับต่ำอยู่ที่39ของโลกอ๋อตกใจสิได้ยินอย่างนี้ใจไม่ดีนะคะใช่ฮะเพราะว่าวสท.หรือว่าวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบอกว่าเรายังไร้ประสิทธิภาพในการรับมือภัยพิบัติครับค่ะซึ่งเรื่องนี้เองนะคะนายอเนกสิริพานิชกรประธานสาขาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าวสท.ออกมาระบุนะคะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะประเทศไทยได้เกิดภัยพิบัติขึ้นหลากหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้านะคะก็สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากซึ่งจากปัญหานี้ค่ะชี้ชัดได้ว่าประเทศไทยยังไร้ประสิทธิภาพในการรับมือภัยพิบัติรวมทั้งเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยอาคารและตึกสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้เกือบทุกครั้งวสท.จึงเตรียมติดตั้งเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวบนตึกสูงตั้งแต่20ชั้นขึ้นไปในปีหน้าโดยจะนำร่องติดตั้ง6เครื่องแรกที่วสท.และมหาวิทยาลัยอีก5แห่งทั่วกรุงเทพค่ะคือว่าเราจะสร้างคู่มือว่าถ้าท่านมีพื้นที่อย่างไรเนี่ยติดอย่างไรเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันต้องมาร่วมกันใช้นะครับเราจะแชร์ข้อมูลกันแล้วก็ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเป็นประโยชน์นอกจากนี้ก็ยังได้เปิดเผยว่าวารสารทางเศรษฐกิจในประเทศอังกฤษมีการจัดอันดับเมืองปลอดภัยสำหรับการอยู่อาศัยนะคะก็พบว่ากรุงเทพมหานครของเราเนี่ยได้คะแนน 62.69 คะแนนจากคะแนนเต็มร้อยนะคะอยู่อันดับที่39ของโลกซึ่งมีความปลอดภัยอยู่ในระดับต่ำค่ะวสท.ก็จึงเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายจัดทำคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ปรับปรุงอาคารเก่าให้รองรับแผ่นดินไหวได้สำหรับเมืองที่มีความปลอดภัยสูงหรือว่ามากที่สุดนะคะอันดับหนึ่งก็คือกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรองลงมาก็คือประเทศสิงคโปร์แล้วก็เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะ